สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เราก็อัปเดตงานมาจเลตนะครับที่มีขายนะครับเป็นเซตที่มาใหม่2เซตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเซตของไทยแท็กซี่นะครับไทยแท็กซี่เนี่ยเคยเอามาขายในรูปแบบแพ็คเดียวนะครับก็รูปลักษณะแพ็คก็จะเป็นดังนี้ที่ผมเคยรีวิวไว้นะคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นแพ็คกระดาษนะครับมาจเลตแล้วก็มีตัวรถเจ้าแท็กซี่อยู่ข้างในเป็นรถเหล็กนะครับอ่ะเรามาดูเวอร์ชั่นที่ออกมาแพ็คเดียวผมก็เก็บไว้ครบทุกสีก็จะมีสีฟ้านะครับเหลืองแดงนะครับเหลืองเขียวแล้วก็สีแดงสีชมพูสีแดงกับสีฟ้านะครับซึ่งแพ็คใหม่ที่เอามาขายเนี่ยราคา525บาทก็ได้ทั้งหมด5คันนะครับอ่ะเรามาดูรูปแบบของแพ็คเกจกันนะครับก็จะมีคำว่ามาจเลตนะครับไทยแท็กซี่แล้วก็มีกริปแพ็คนะครับชื่อซีรีส์นะครับแล้วก็เป็นรูปโลโก้แท็กซี่สีเหลืองเขียวนะครับอยู่ข้างในนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูว่าแพ็คเนี่ยมันพิเศษกว่าพวกแพ็คเดียวยังไงนะครับแพ็คกิฟต์แพ็คเซตเนี่ยก็จะมีรูปเป็นรูปวัดนะครับสัญลักษณ์ประเทศไทยโดยตรงซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติได้เลยนะครับแต่ที่พิเศษมาก็คือมีแท็กซี่สีส้มนะครับซึ่งไม่มีขายในแพ็คเดียวต้องซื้อกิฟต์แพ็คที่เป็นแพ็ค5เซตเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอ้โหผมก็เลยไม่พลาดที่จะจัดมาเหมือนกันนะครับผมชอบเก็บในแพ็คนะเพราะว่ามันกันฝุ่นได้นั่นเองนะครับซึ่งคันอื่นเนี่ยก็เหมือนทุกสีเหมือนกันกับที่ออกมาแพ็คเดียวอ่ะลองดูภาพสวยๆกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าแท็กซี่เซตกิฟต์แพ็คนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปมาเจอกับตุ๊กๆนะครับในคลิปหน้านะน่าจะเป็นประมาณวันเสาร์นะครับกับตุ๊กๆที่ดัดแปลงใหม่ขึ้นมานะครับก็มีแก้บางส่วนนิดหน่อยเดี๋ยวมาเจอกันรีวิวในคลิปหน้านะครับก็ยังไงก็ดูดีเทลกันไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันยังไงก็กดถูกใจกด Subscribe นะครับหรือช่วยคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดีกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้รายการซีเก้งทอยก็ลาไปกับการอัปเดตของมาจเลตนะครับเพียงเท่านี้เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ